การดำเนินการใดๆของทุกคนรวมทั้งรัฐบาลต้องถือหลักกฎหมายนะครับในกรณีที่นายกตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่เคยกระทำผิดกฎหมายมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยท่านนายกต้องคิดดูว่าเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่อย่างไรและผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับท่านจะไปตีโบยตีพายหรือตัดเพาะว่าทำไมเอ็ดมาร้องกันไปรายวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะร้องหรอกครับแต่ถ้าท่านทำผิดเป็นรายวันเราก็ไม่อาจจะเพิกเฉยได้นะครับทั้งในฐานะฝ่ายค้านและในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งจะปล่อยให้รัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำผิดกฎหมายไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับท่านทราบอยู่นะครับว่าคนที่ท่านตั้งเนี่ยมีประวัตินะครับหรือกระทำผิดกฎหมายอย่างไรนะครับและในรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่สมคบหรือคบหาสมาคมกับผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะนะครับหลายคนหรือบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตนะครับถ้าท่านยังตั้งที่ปรึกษาตั้งคนรอบข้างเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษหรือบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเนี่ยต่างชาตินักลงทุนนะครับแล้วก็นักธุรกิจในประเทศไทยจะมองอย่างไรนะครับ